ขทัยครูนักเรียนผวากันทั้งโรงเรียนค่ะอยู่ๆไฟลุกพรึบกันขึ้นมาแบบนี้ปรากฏว่าเด็กหญิงโดนัทเด็กหญิงแตงโมอายุ9ขวบเป็นนักเรียนชั้นป.4บอกว่าตอนประมาณ 7:30 นขณะที่กำลังเดินนำเอากันบ้านไปส่งครูที่โต๊ะภายในห้องเรียนปรากฏจู่ๆก็มีควันไฟลอยพุ่งออกมาจากตู้เก็บหนังสือตรงหลังห้องเรียนเดินไปเปิดดูเห็นไฟกำลังลุกไหม้ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ใช้สำหรับประดิษฐ์งานดอกไม้ตกใจเป็นอย่างมากก็วิ่งไปตามเพื่อนๆมาดับไฟแล้วก็บอกครูให้ทราบจากนั้นก็ไปเข้าแถวครบธงชาติแล้วก็กลับมาเข้าห้องเรียนตามปกติปรากฏว่าห่างกันเพียงแค่2ชั่วโมงคือจากตอนประมาณ 7:30 มาจนถึง 9:30 ขณะที่นักเรียนทั้งห้องกำลังนั่งทำงานทำการบ้านส่งครูจู่ๆก็เกิดเหตุไฟไหม้ซ้ำเป็นครั้งที่2คราวนี้เกิดขึ้นที่ตรงแผ่นกระดาษที่อยู่ใต้โต๊ะเรียนของเด็กหญิงแตงโมซึ่งก็มีควันลอยออกมานะคะก็ช่วยกันดับไฟแล้วก็รีบไปตามครูให้มาดูเหตุการณ์อีกนายโกศลอินดีผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสวนบอกว่าหลังจากทราบเหตุเกิดเหตุไฟไหม้ภายในห้องเรียนถึง2ครั้งซ้อนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุพอเข้ามาดูแล้วก็ซักถามกับเด็กนักเรียนนะคะว่ามีใครจุดไฟเล่นหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีใครจุดไฟท่านผอ.ก็เลยบอกว่ารู้สึกงงมากว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและเป็นผอ.อยู่ที่นี่มาตั้ง16ปีแล้วเพิ่งเจอเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกอยากให้หน่วยงานที่เข้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าห้องเรียนเป็นอาคารไม้เก่า40ปีแล้วกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำขึ้นและช่วงที่ไม่มีเด็กนักเรียนไม่มีครูพานโรงไม่ได้อยู่เฝ้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาจะไปกันหมดทั้งอาคารเรียนนะคะ